ลับเข้าสู่ไมค์มุดดี้ตั้งตู่ซึ่งกติกาการตัดสินจากเดิมกรรมการแต่ละท่านจะมีคนละ1คะแนนและเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะซึ่งเราได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะรวมคะแนนจากทั้ง3ท่านและให้ตัวแทนคณะกรรมการเพียง1เดียวเป็นผู้ประกาศผลวันนี้ใครจะคว้าโอกาสครั้งสำคัญไปลุ้นกันครับคุณตามงคลจากนนทบุรีนะครับอยากจะได้ทุนซื้ออุปกรณ์ตัดผมใหม่กับเพลงนักเพลงคนจนครับน้องบอสจากปทุมธานีนะครับอยากจะต่อพ่วงข้างขายลูกชิ้นและให้ตาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเพลงแต๋วจ๋าครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตนะครับคุณป้าจำปาจากนครสวรรค์นะครับอยากลงทุนปลูกผักสวนครัวนะครับขอใจกันหนาวครับคนสู้ชีวิตทั้ง3คนต้องการที่จะได้เงินทุนตั้งตัวเพื่อชีวิตของในครอบครัวของเขาจะดีขึ้นถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตขอคะแนนจากคณะกรรมการเชิญพี่เอครับจริงๆแล้วพวกเราคณะกรรมการอยากให้โอกาสทั้ง3ท่านเพราะว่าที่ท่านมาขอโอกาสในวันนี้เนี่ยครับคือขอไปตั้งตัวเพื่อที่จะทำมาหากินแล้วก็ทำอาชีพด้วยสุจริตชอบจริงๆแล้วท่านมาพร้อมกับความทุกข์ยากลำบากกันมาเนี่ยคืออยากช่วยจริงๆนะครับแต่สามารถให้ผ่านเข้าไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นพวกเราคณะกรรมการขอเลือกครับคณะกรรมการนะครับจะตัดสินให้กับคนสู้ชีวิตคนไหน1คนเท่านั้นที่จะได้โอกาสครับน้องบอสครับน้องบอสครับวันนี้น้องบอสเป็นผู้ชนะนะครับได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ตั้งตัวครับดีใจด้วยนะครับน้องบอสครับอีก2คนนะครับไม่ได้โอกาสในครั้งนี้คุณป้าจำปาคุณตามงคลไม่ต้องเสียใจนะครับครับไม่เสียใจดีใจด้วยดีใจด้วยกับเด็กน้อยเนาะเอาละวันนี้นะครับ M150 มอบให้คนละ 5,000 บาทให้เป็นพลังฮึดสู้ครับขอบคุณครับและก็เป็นน้องบอสเด็กน้อยยอดกตัญญูที่ใช้เสียงร้องมัดใจคณะกรรมการได้สำเร็จแต่เขาจะหาไม่หมดหนี้ตั้งตัวคูณ5เจอหรือไม่ไม่1ใน2ตัวนี้นะครับมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นไม่หมดหนี้ตั้งตัวที่จะคูณด้วยเงินรางวัลถึง5เท่ามีมูลค่า 50,000 บาทเพื่อเป็นเงินตั้งตัวในการฮึดสู้ชีวิตสร้างฝันจาก M150 ครับ2ตัวเท่านั้น50 50ตอนนี้บอสได้รับเงินตั้งต้นไป 10,000 บาท 10,000 นี้นะฮะจะกลายเป็นคูณ2 20,000 หรือจะคูณ5 50,000 พร้อมนะครับไหนลองเตรียมทำตัวดิสมมุติว่าถ้าเกิดเราได้คูณ5 50,000 ขึ้นมาเราจะดีใจยังไง1 2 3เย้เขาเรียบร้อยเอาให้เราเวลาหน้าให้มันมากกว่านี้นะเย้ให้มันมากกว่านี้หน่อยนะลูกนะอ้าวมาหาให้เจอนะลูกถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับจะเป็น1จะเป็น2ความฝันของเด็กน้อยที่จะต่อพ่วงข้างจะสำเร็จหรือไม่ตาของเขาจะได้ขายลอตเตอรี่หรือไม่เอาละเลือกได้ยังแล้วครับได้คุยกับตาก่อนไหมจะคุยกับตาไหมคุยกันมาแล้วคุยกันมาแล้ว คุยกันมาแล้วคุยกันมาจากบ้านเลยถ้าเกิดว่าหนูได้เข้ามาหนูจะเลือกหมายเลขนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับอ้าวมาถ้าเช่นนั้นบอสเลือกใหม่หมายเลข1ครับ1เพราะอะไรลูกเพราะมันเป็นไม้ที่จะได้อ๋อเพราะมันเป็นไม้ที่จะได้อ๋อเหตุผลดีถ้าไอ้ไม้ที่ไม่ได้คือ2อ๋อเออๆๆๆโอเคหมายเลข1นะครับ
ขอให้ไมค์หมายเลขหนึ่งเป็นไมค์หมดหนี้ตั้งตัวของคุณถ้าลุงลิงบอกให้ร้องถึงร้องนะครับทำไมหมายเลขหนึ่งเป็นไมค์ตั้งตัวจะคูณด้วย50,000บาทเขาจะได้รับเงิน 50,000 บาทกลับบ้านไปตั้งตัวคุณร้องครับเป็นไมค์ตั้งตัวนะครับผมทำได้แล้วทำได้แล้วโอ้โหและแน่นอนนะครับเมื่อเขาทำได้นะครับตามกติกาเมื่อหาเจอนะครับ M150 มอบเงินตั้งตัวเพื่อเป็นพลังฮึดสู้ชีวิตสร้างฝันการตั้งตัวคูณ5 50,000 บาทเป็นไงดีใจไหมดีใจครับดีใจครับพ่อค้าขายลูกชิ้นไส้กรอกนี่แล้วตาก็ขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่กินไส้กรอกแถมลอตเตอรี่ไม่ได้สิไม่มีแถมอุดหนุนสองอย่างเลยอุดหนุนสองอย่างเลยถ้าใครเจอสองคนตาหลานอย่าลืมนะครับเขาจะไปขายไส้กรอกลูกชิ้นแล้วก็ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ย่างลอตเตอรี่ทอดแล้วก็ไม่ใช่อยากเล่นด้วย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 เดี๋ยวดูเฉลยหน่อยเขาอยากให้เฉลย M150 ใจดี M150นะครับมอบไปแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมสมัครมาทางแฟนเพจรายการไมค์หมดหนี้ตั้งตัวแล้วกลับมาเจอกันทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทั้งเย็นทั้งศุกร์ไม่หมดนี่ตั้งตัวสวัสดีครับจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมันต่อไปไม่เอ่ยไม่ตั้งตัวตอนนี้อายุ7-12ต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่ได้นะครับอยู่ได้ค่ะลูกไม่ไปอยู่กับเขาฉันชอบชีวิตที่ว่าเราได้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าอยู่กับลูกเขาออกทำงานเราก็ต้องเฝ้าบ้านฉันไม่ชอบป้าศรีอยากที่จะตั้งตัวไม่ใช่เพื่อป้าศรีคนเดียวแต่เพื่อคนอีกหนึ่งชีวิตที่ถ้าเขาขาดป้าศรีคนคนนั้นจะอยู่ไม่ได้ถ้าทุเรียนนี้สำเร็จชีวิตของน้องกิฟต์กับครอบครัวจะดีขึ้นจะดีขึ้นมีทุนไว้ส่งลูกเรียนในอนาคต